ความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับยังรักษาแรงส่งของการเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องสาเหตุก็มาจากแรงหนุนของการส่งออกและการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่มีการขยายตัวขึ้นนะครับประกอบกับรายได้เกษตรกรนะครับที่กลับมาเป็นบวกติดต่อกันซึ่งทำให้กำลังซื้อของฐานรากไม่แย่ลงนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วก็ยังประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2561เนี่ยนะฮะก็ยังเนื่องจากเราจะมีการทบทวนทุก3เดือนนะครับเดือนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นเราก็ยังคิดว่ายังอยู่ในกรอบเดิมนะครับคือ 4.3 ถึง 4.8 นะครับการส่งออกก็ยังอยู่ในระดับที่คาดว่าจะโตได้ 7-10%อัตราเงินเฟ้อก็ประมาณ 0.9-1.5 นะครับซึ่งเป็นกรอบเดิมที่เรายังประเมินไว้ตั้งแต่เดือนของกรกฎาคมนะครับในระยะข้างหน้านะครับก็สิ่งที่เราต้องติดตามก็คือการตอบโต้กันทางการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งถึงแม้ว่าในปีนี้นะผลกระทบเนี่ยอย่างที่ประเมินแล้วเนี่ยอาจจะมีอยู่ในวงจำกัดแต่คาดว่าถ้าหากการตอบโต้ยังมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยในปีหน้าอาจจะมีผลกระทบมากกว่าในปีนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็ค่อนข้างต่างนะครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรายังมีความเป็นห่วงก็คือในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำนะฮะในเขื่อนประมาณน้ำเนี่ยมีค่อนข้างมากอยู่ในเขื่อนต่างๆทั่วประเทศแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี2554นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็พยายามดูแล้วก็ประเมินว่าปริมาณน้ำที่มากเนี่ยน่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงเหมือนปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยในครั้งนี้อยู่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแตกต่างจากปี2554ที่มีภาคเหนือและภาคกลางดังนั้นนะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบแล้วจะน้อยกว่าในปี2554แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีผลแต่เราก็มีความคาดการณ์ไว้อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆที่การประชุมตรองเมื่อเช้าอยากจะเรียนให้ทราบครับ